ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับทางด้านของทอสนะครับเขาฉลองวันแห่งความรักนะครับด้วยการเปิดขายสลากชุดพิมานมาศนะครับด้วยเม็ดเงินนะครับรวมกันทั้งหมด 50,000 ล้านบาทก็จะเป็นโอกาสสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีเงินนะครับแล้วอยากจะเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะครับหรือว่าเรื่องของการออมเงินด้วยนะฮะเอามาติดตามกันนะครับทางด้านของคุณชัดชัยสิริไลครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เตรียมที่จะเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทอสอันนี้เป็นรุ่นที่3ชุดพิมานมาศนะครับกรอบวงเงินใน 50,000 ล้านบาทหน่วยละ 50,000 บาทรวม1ล้านหน่วยนะครับโดยจะเริ่มวันแรกในวันวาเลนไทน์เลยนะครับแหมมีกิมมิกด้วยนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับโดยแบ่งออกเป็น10หมวดหมวดละ 100,000 หน่วยครับอายุสลาก3ปีออกรางวัลทุกเดือนครับรวม36ครั้งเดือนละ100รางวัลนะครับมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาทแล้วก็จะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันที่16มีนาคมก็คือเดือนถัดไปเลยนะครับแล้วก็ยังได้ลุ้นรางวัลแจ็คพอตรางวัลละ 500,000 บาทถึง20รางวัลในทุกๆไตรมาสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ที่ซื้อสลากนั้นเพียงแค่1หน่วยซึ่งถ้าว่าถูกรางวัลแจ็คพอต1ครั้งจะได้รับผลตอบแทนที่สูงถึง10เท่าของจำนวนเงินฝากกรณีฝากครบ3ปีรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 51,500 บาทนะครับหรือว่าคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 1% ต่อปีซึ่งถ้าว่าฝากครบ24เดือนแต่ไม่ครบ36เดือนจะรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50,500 บาทแต่ถ้าหากว่าฝากครบ12เดือนแต่ไม่ครบ24เดือนจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 5,250 บาทแต่ถ้าหากว่าฝากครบ3เดือนแต่ไม่ครบ12เดือนจะได้รับคืนเฉพาะเงินต้นนะฮะและกรณีที่ฝากไม่ครบ3เดือนจะได้รับเงินต้นคืน 49,500 บาทนะครับซึ่งคนที่เคยถูกรางวัลไปแล้วเนี่ยยังมีโอกาสถูกซ้ำได้อีกในทุกๆเดือนอีกทั้งก็ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลด้วยนะครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความรักและก็ความสุขให้กับคุณลูกค้าทอสอก็เลยกำหนดในเรื่องของการเริ่มเปิดจำหน่ายสลากชุดนี้นะครับหมวดแรกสลากวาเลนไทน์จำนวน 100,000 หน่วยนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์นี้โดยผู้ซื้อสลากวันวาเลนไทน์นี้นะครับถ้าหากว่าฝากครบ3ปีทอสอจะมอบดอกเบี้ยพิเศษ 1.1% ต่อปีนะครับหรือได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ51,650 บาทส่วนสลากหมวดอื่นๆนะครับก็จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งทางของทอสก็จะนำเงินที่ได้นะครับก็จะไปทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 50,000 ล้านบาทสำหรับการปล่อยกู้ให้กับประชาชนทุกระดับรายได้ในลำดับต่อไปนะครับ